แฟนคลับช็อกนักร้องดังจากไปอย่างกระทันหันเผยสาเหตุเสียชีวิตแฟนคลับช็อกเบสวีนักร้องชื่อดังเสียชีวิตกระทันหันเผยกำหนดการรดน้ำศพที่วัดโบสถ์ย่านซื่อจังหวัดอ่างทองด้านชรัตเฟื่องอารมณ์เผยสาเหตุดับสลดวันที่19กุมภาพันธ์2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook เบสวีพัชรยากรได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าระบุว่าแจ้งข่าวการจากไปอย่างสงบของเบสวีพัชรยากรกำหนดการรดน้ำศพวันที่19กุมภาพันธ์2565ณวัดโบสถ์ย่านซื่อจังหวัดอ่างทองเวลา 15:30 นและสวดอภิธรรมในคืนวันที่19 20และ21เวลา 19:00 นชาปนกิจในวันอังคารที่วันที่22กุมภาพันธ์2565เวลา 16:00 นจึงขอกราบเรียนเชิญเพื่อนๆพี่น้องกัลยาณมิตรที่รักของเบสทุกท่านมาณที่นี้ด้วยแฟนคลับช็อกเบสวีนักร้องชื่อดังเสียชีวิตกระทันหันเผยกำหนดการรดน้ำศพที่วัดโบสถ์ย่านซื่อจังหวัดอ่างทองแฟนคลับช็อกเบสวีนักร้องชื่อดังเสียชีวิตกระทันหันเผยกำหนดการรดน้ำศพที่วัดโบสถ์ย่านซื่อจังหวัดอ่างทองทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีแฟนคลับและผู้ที่รู้จักเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากรวมถึงชรัตเฟื่องอารมณ์ด้วยโดยได้คอมเมนต์ข้อความว่าเสียใจจริงๆน้องรักพร้อมกับคอมเมนต์ตอบกลับผู้ที่เข้ามาสอบถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตด้วยว่าปอดติดเชื้อครับสำหรับเบสวีพัชรยากรเป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงหลายอัลบั้มร้องเพลงประกอบละครมาแล้วหลายเรื่องรวมถึงยังเคยร่วมงานกับชรัตเฟื่องอารมณ์ด้วยก่อนจะผันตัวเองไปเป็นผู้ประกาศข่าวช่องดังในช่วงค้นความจริงพรพิมลบอสโคลีเซียมทุ่งรักษาสรพงษ์เข็มละ 1.8 แสนล้านเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายพรพิมลบอสโคลีเซียมหลังจากที่มีข่าวพระเอกรุ่นใหญ่เอกสรพงษ์ชาตรีกำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดทำให้หลายคนร่วมส่งกำลังใจให้หายป่วยโดยวายด้านพรพิมลมั่นฤทัยบอสใหญ่แห่งค่ายโคลีเซียมเพื่อนสนิทพระเอกรุ่นใหญ่เอกสรพงษ์ชาตรีได้เผยกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงข่าวและอาการป่วยของเอกสรพงษ์ว่าตนได้ทราบข่าวตั้งแต่ต้นปี64แล้วและเคยเดินทางไปเยี่ยมซึ่งตอนนั้นสีหน้าท่าทางปกติไม่เหมือนคนไม่สบายและพร้อมให้กำลังใจให้หายวันหายคืนสอบถามเรื่องของเอกสรพงษ์ชาตรีทราบนานหรือยังกับการป่วยครั้งนี้รู้เมื่อต้นปี64เดินทางไปเยี่ยมกันก็เห็นว่าไม่ค่อยเป็นอะไรมากร่างกายยังแข็งแรงปกติดีเพียงแต่แววตาอาจจะไม่ค่อยสดชื่นเท่านั้นเองพอเจอกันก็คุยกันแต่เรื่องงานแสดงเรื่องหนังเรื่องงานอดีตที่ผ่านมาเรื่องนู้นเรื่องนี้แกก็จะหัวเราะออกเสียงอยู่ด้วยกันตั้ง 4-5 ชั่วโมงเอกเขาก็ดูไม่มีอาการว่าจะเจ็บป่วยเลยนะก็คุยเล่นกันแล้วก็ออกมาเดินเล่นข้างนอกถ่ายรูปกันก็ดูโอเคปกติดีแต่ก็ไม่สบายก็ต้องรักษาเพียงแต่จะหายเร็วหรือหายช้าเท่านั้นเองแต่ทุกโรคเมื่อเป็นอะไรก็ต้องรักษาเห็นว่าได้ช่วยในเรื่องค่ารักษาด้วยใช่ไหมคือเราสนิทกันนะความที่เราสนิทกันมีอะไรก็เอื้อต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ตอนที่ถ่ายหนังด้วยกันเป็นสิบกว่าเรื่องก็อยู่กันนานเจอกันตลอดเอื้อกันมาตลอดพรพิมลบอสโคลีเซียมในส่วนของค่ายาก็ต้องฉีดยาพะหม่อมหม่อมกมลายุคนณอยุธยาบอกมาเราก็ช่วยเลยเพียงแต่ว่าการฉีดยาก็ทำให้หายเร็วดีขึ้นฉีดยาจะไวกว่าอย่างอื่นเพราะถามแล้วก็ดีขึ้นก็ฉีดยาแล้วดีขึ้นก็ถูกทางแล้วน่าจะดีขึ้นเร็วๆนี้มูลค่าเข็มละ 1.8 แสนบาท
ใช่แพงหน่อยแต่ยาดีก็อาจจะแพงสักนิดหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นผลในสิ่งที่ดีเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายนะเพราะว่าให้หายเร็วถ้าให้หายไวก็ควรเป็นลักษณะนั้นนะคะพี่เอกไม่ได้เล่าว่าป่วยแล้วทราบเรื่องจากไหนคุณท็อปบินเป็นคนบอกเราก็กังวลเลยนัดกันไปเยี่ยมกันก็ไปเยี่ยมเอกที่บ้านแต่พอเจอกันก็ไม่คิดว่าเป็นนะเพราะดูไม่ค่อยออกว่าเอกไม่สบายเพียงแต่เอกเขากังวลเท่านั้นเองแล้วก็แววตาที่ดูเศร้าที่บ่งบอกว่าทุกข์ใจแค่นั่นเองแต่อย่างอื่นดูไม่ออกเลยว่าป่วยถามว่าสู้ผอมลงไหมก็ไม่ถึงกับผอมมากค่ะผอมลงเป็นธรรมดาแต่ไม่ถึงกับมากเพราะเอกเขาเป็นคนออกกำลังกายดีอยู่แล้วนะแต่ไหนแต่ไรเขาดูแลตัวเองมาตลอดพอเป็นโรคอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่แล้วพอเป็นอะไรขึ้นมาภูมิต้านทานเขามันก็ต่อสู้ได้เนอะถ้ารักษาถูกทางก็น่าจะหายได้เร็วคิดว่าอย่างนั้นนะพรพิมลบอสโคลีเซียมได้ให้กำลังใจกันยังไงบ้างก็ได้แต่ปลอบว่าเป็นโรคเนี่ยเป็นธรรมดาของคนเป็นมนุษย์นะทุกคนก็มีโรคเมื่อเรารักษาก็ต้องหายได้เป็นได้ก็ต้องหายได้เพราะเราก็ต้องไม่ย่อท้อต้องสู้เมื่อสู้กับโรคได้โรคก็ต้องหายได้ก็ให้กำลังใจกับเขาเขาก็พยักหน้ารับทราบนะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะก็ภาวนากันที่ไปก็ต่างคนต่างภาวนาให้เขาหายวันหายคืนดีวันดีคืนเพราะไม่อย่างนั้นเขาเป็นคนของประชาชนประชาชนก็จะกังวลและเป็นห่วงเขามากตอนที่ไปเยี่ยมได้ไปเยี่ยมที่ไหนบ้านที่กรุงเทพมหานครจะแต่ว่าถามว่าที่ไหนจำไม่ได้นะจำทางไม่ได้เลยได้ร่วมงานกับโคลีเซียมเรื่องล่าสุดคือเรื่องอะไรล่าสุดถ้าเป็นหนังก็เป็นเรื่องตำรวจเหล็กส่วนละครก็เรื่องพยัคฆ์ยี่เกร่วมงานกันนานพอสมควรก็มีอีกเรื่องหนึ่งลงไว้จะให้เขาเล่นแต่เขาก็เบรกงานก็เลยไม่ได้เล่นค่ะพรพิมลบอสโคลีเซียมทุกคนส่งกำลังใจให้เต็มที่ใช่พวกเราก็ส่งกำลังใจให้เนอเอกจะได้หายไวๆจะได้ดีขึ้นเอกสรพงษ์นับเป็นพระเอกที่ทรงคุณค่ากับวงการบันเทิงเขาเป็นพระเอกเขาจิตใจดีแล้วก็มีความเอื้ออาทรเขาเป็นคนดีนะก็ความดีที่เขาสั่งสมมากก็ให้เขาหายดีวันดีคืนขอบคุณรูปจากอินเทอร์เน็ต